ใสเริ่มก่อนเลยมีอะไรบ้างคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมาชวนผู้ชมทำเมนูในราคาประหยัดค่ะบอกเลยว่าจานนี้ที่เราจะทำนะคะไม่เกิน30บาทโอ้พูดแบบนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะเอ๊ะ30บาทจานนึงจะได้จริงเหรอเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยบางที50บาทยังแทบทานอะไรไม่ได้เลยนะคะใช่เพราะว่าวัตถุดิบต่างๆ มันก็ราคาแพงถูกไหมแต่วันนี้เมนูของเราค่ะ1วัตถุดิบมีประโยชน์ราคาประหยัดและอร่อยได้เหมือนกับเมนูที่เราไปกินนอกบ้านเลยนี่เลยค่ะสาเหตุที่เราจะทำได้นะคะเมนูนี้30บาทก็เพราะว่าเรามีตัวช่วยแบบนี้นี่เองค่ะนี่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันคะปลากระป๋องทอดกระเทียมพริกไทยค่ะโอ้โห นี่ค่ะซีเล็กเดลี่นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในกระป๋องจะต้องการันตีเลยว่ามีอย่างน้อย4ตัวใช่อันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเมนูนี้เลยนะคะปลาสานินทอดกระเทียมทาน2คนอิ่มแน่นอนใช่ค่ะรากผักชีนี่หอมมากใช่ดับคาวแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ารากผักชีเนี่ยเวลาที่ทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ทำให้เราสามารถย่อยง่ายอย่างนี้นี่เองรากผักชีมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะใช่ค่ะที่สำคัญเลยนะคือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้กันว่าไม่มีพวกสารเคมีผงชูรสก็ไม่มีใช่ไหมคะจะทำยังไงดีเขาก็จะใช้สมุนไพรพวกนี้แหละค่ะโดยเฉพาะรากผักชีที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยใส่ลงไปในอาหารเพราะว่าพอได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยก็จะเจริญอาหารมากเลยค่ะหอมจริงหอมเนาะมากคุณผู้ชมนี่ค่ะโชโชนี่นะคะพอเราตำละเอียดแล้วมันก็จะแบบเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันคือได้กลิ่นแล้วรู้สึกหิวเลยค่ะใช่เดี๋ยวตักออกมาก่อนเนาะค่ะหอมมากค่ะไฟปานกลางนะคะปานกลางค่ะเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะเราต้องใช้น้ำมันแบบไหนสำหรับการทอดการผัดอย่างเงี้ยค่ะใช่เคยสงสัยที่ต้องใช้ความร้อนสูงๆแบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่าต้องเป็นน้ำมันที่มีการทนความร้อนได้สูงค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มน้ำมันประเภทน้ำมันลำข้าวอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะต้องศึกษากันนิดนึงเนาะใช่ค่ะหนึ่งหอมมากหอมสองคือนี่เริ่มมีความกรอบแล้วนะคะหอมจริงค่ะคุณผู้ชมทีนี้ฉันได้มาสมุนไพรที่เราคลุกเอาไว้จำได้เราจะใส่ลงไปด้วยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันมันเยอะมากเลยเยอะไปค่ะเดี๋ยวเอาน้ำมันออกนิดนึงนะคะเพื่อนจะหนีไปไหนคะมีประมาณเท่านี้เนาะน้ำมันเหลือประมาณนี้แล้วก็เราจะใส่ตัวของสมุนไพรที่เราโขลกเอาไว้ค่ะจานนี้ไม่ถึง30บาทแน่นอนเพราะว่าแค่ปลากระป๋องอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็แค่14บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ตัวเนื้อปลาค่ะเขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วและได้ความหอมของสมุนไพรที่เราตำลงไปทุกอย่างลงตัวมากเลยอร่อยค่ะคือใครที่ทานปลาทอดกระเทียมส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยพอกัดไปแล้วก็กรอบมีเสียงดังกรุบนะคะมันจะอร่อยมากแล้วข้างในมันจะมีความฉ่ำของเนื้อปลาซาดีนด้วยค่ะไม่จำเตแล้วก็อร่อยด้วยค่ะที่สำคัญทำได้ง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะจริงๆนะอยากให้ทุกคนลองไปทำลองไปทานกันดูมากจะได้รู้ว่ามันอร่อยยังไงกันนะคะใช่นี่กินไม่หยุดเลยนะเนี่ยกู๊ดกับนิวเนี่ยขออนุญาตนะคะขอตัวไปทานข้าวกันก่อนวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแบบนี้จากไทยยูเนียนค่ะอร่อยมาก